ในแบบฝึกหัดที่3แบบโหมดนี้จะเป็นโหมดที่จะพูดถึงการวิวงานการวิวงานก็คือในลักษณะของการหมุนงานด้วยนะครับปุ่มที่ใช้คือปุ่มนี้นะครับ Orbit หรือว่านะครับถ้าเราเลื่อนมองมาที่โหมดวิว Orbit คือปุ่มนี้มันจะมีการใช้งานทั้งหมดอยู่3ตัวด้วยกันตัวแรกจะเป็นการหมุนธรรมดาตัวที่2เป็นการหมุนโดยมีการcoverตัวนี้ไว้แล้วตัวสุดท้ายจะเป็นการหมุนเพื่อโชว์ลูกค้าก็คือการหมุนแบบคอนติเนียเราไปดูตัวแรกก่อนนะครับคลิกไปที่ชิ้นงานนะครับคลิกซ้ายขยับครับขยับไปตามจุดที่เราต้องการจะหมุนชิ้นงานเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับนะจากนั้น S ออกไปไปดูสเต็ปถัดไปนะครับ View Orbit Free Orbit มันจะมีวงกลม cover ไว้ให้นะครับเราก็จะหมุนไปตรงไหนก็ได้แล้วงานก็จะไม่ออกจากจุดนี้นะครับไม่ออกจากกึ่งกลางนะครับประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ซึ่งจะช่วยให้งานหมุนอยู่ในลักษณะของวงกลมได้นะครับ S ออกไปครับถัดไปครับ Continuous Orbit เป็นการหมุนแบบโชว์งานนะครับก็คือคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ขยับแล้วก็ปล่อยเมาส์ซ้ายค้างเห็นมั้ยฮะแบบนี้นะครับชิ้นงานก็จะหมุนถ้าเราสวิงแรงๆแต่มันก็จะหมุนเร็วขึ้นเห็นมั้ยครับประมาณนี้นะครับสำหรับน้องๆที่จะหมุนงานในโหมดนี้นะครับลองดูกดได้เชฟออกไปถ้าต้องการกลับมายังมุมมองเดิมนะครับสามารถกดตรงนี้ได้เราสามารถเลือกได้นะครับเช่น SE ISO เนี่ยฮะนะพวกตระกูลมุมมองจะจัดตรงนี้นะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวแถมให้ด้วยการตั้งมุมมองนี้นะครับยังสามารถโชว์ในส่วนของวิชวลนะครับก็คือปุ่มนี้นะฮะเห็นไหมครับวิชวลสไตล์นะครับซึ่งคล้ายๆกับในโหมดวิวชื่อว่าวิชวลสไตล์มันก็จะมีการโชว์นะครับงานในหลายรูปแบบนะครับโชว์งานในหลายรูปแบบอย่างเช่นดูงี้นะครับผมตั้งเป็น2 device frame เห็นไหมครับนะฮะถ้าผมตั้งเป็นคอนเซปชวลมันก็จะโชว์เป็นพื้นผิวคล้ายๆกับชิ้นงานในโปรแกรมนะครับ SketchUp นะประมาณนั้นนะครับ Hidden ก็คือตัวเมื่อกี้นะครับผม Realistic จะเป็นการ standby พื้นผิวไว้เพื่อรอ material นะการใส่ material นะครับ Shade ก็เหมือนกันนะครับ Shade with Edge ก็จะมีการเพิ่มในส่วนของเส้นขอบเข้ามานะครับshade of gray ก็เหมือนกันนะครับ sketchy พวกนี้ก็จะเป็นการคือปริ้นออกมามันจะคล้ายๆกับเอามือสเก็ตเอามือสเก็ตนั่นแหละถูกแล้วนะครับแต่ว่ามันคือจะพูดว่าใครๆก็เอามือสเก็ตตรงนั้นนะฮะเหมือนกับว่าเราฟรีแฮนด์นะครับแบบสเก็ตแบบฟรีแฮนด์นะฮะประมาณนั้นไวเฟรมนะครับก็จะคล้ายๆกับ 2D นะครับผม x-ray นะครับก็คือรูปแบบของการตั้งในส่วนของการโปร่งแสงนะครับโปร่งแสงประมาณนั้นนะครับผม